ก็จริงๆเมื่อกี้ได้พูดในรายการ Her Day ไปแล้วเนาะนิดนึงก็อยากจะบอกว่าอยากให้สังคมช่วยมองเราใหม่หน่อยลองฟังดูแล้วก็ลองมองอีกมุมนึงที่ความเป็นลูกผู้หญิงของเราลองมองลองคิดดูว่าถ้าทุกคนเป็นหมวยอะจะเลือกออกมาทำอะไรแบบนี้ไหมถ้าเรามีความสัมพันธ์หรือมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนนึงเราคงไม่ทำร้ายเขาคงไม่ออกมาทำอะไรแบบนี้อยากให้ลองช่วยมองลองพิจารณาเราใหม่อย่ามองแต่จากข่าวที่ออกไปจากภาพที่ออกไปโดยที่ตัวหมวยเองไม่ได้เป็นคนปล่อยออกไปด้วยซ้ำตัวหมวยเองยังไม่รู้เรื่องบางข่าวผ่านไป2วันแล้วถึงเห็นด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะอย่างหลายคนก็จะมองว่าแชทหลุดมันมาจากทางเราเราเป็นคนปล่อยจริงอะค่ะจริงแล้วมันทางเราไม่ได้เป็นคนปล่อยค่ะก็คือแชทหลุดเนี่ยอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าหลุดมาจากไหนมันเกิดเนื่องจากด้วยเราโดนแฮกไลน์ไปก่อนแล้วก็มีโดนแฮกไอจีไปแล้วก็ได้เข้าไปแจ้งความแล้วเพราะว่ามันทำให้เราเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเนาะเพราะว่ามีการทักไปยืมเงินเพื่อนมีการทักไปขอเงินเพื่อนซึ่งเพื่อนเราตอนแรกก็จะโอนให้นะแล้วเพื่อนก็บอกว่าขอเลขบัญชีหน่อยแต่เขากลับกลายเป็นว่าขอทูมันนี่แทนได้ไหมอ่ะเพื่อนก็เอ้ยแปลกๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโทรมาคุยกับเราแล้วก็รู้ว่าเออโอเคเราโดนแฮกก็เลยไปแจ้งความไว้อยากบอกตรงนี้เลยละกันว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยไม่ทราบจริงๆว่าหลุดมาจากไหนอาจจะเป็นอะไรที่เราเคยส่งให้เพื่อนเราดูหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้อยากจะโทษเพื่อนเราเนาะจะบอกว่าไลน์มันแฮกยากมันอะไรอันนี้ก็ไม่ทราบอีกอยู่ดีเพราะว่าไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลยแต่ขอยืนยันตรงนี้ค่ะว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยเองจริงๆแล้วเราได้สอบถามไหมคะเพื่อบอกว่าไลน์มันแฮกยากอะค่ะอะไรนะคะเขาถามเขาไหมคะแล้วถามผู้เชี่ยวชาญไหมคะว่ามันแฮกยากขนาดไหนมีถามเพื่อนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็บอกว่าแฮกยากแต่แฮกได้ขอแค่จริงๆแค่รู้แค่อีเมลประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราได้ส่งอะไรให้เพื่อนดูคะอ๋อบางทีเราก็มีส่งแบบเหมือนแบบฟิลเพื่อนผู้หญิงคุยกันเมากันอย่างงี้เนาะเราก็แบบมีส่งเฮ้ยดูนี่สิเฮ้ยดูนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบนี้มากกว่าเราเมาอะไรอย่างนี้บ่อยไหมคะเพราะว่ามันก่อนนั้นก็เคยมีกรณีแบบหลุดนี้เรากลัวไหมคะว่าวันนึงเราจะหลุดแบบนี้ขึ้นเราก็ไม่คิดค่ะไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะโดนอะไรแบบนี้เราก็คุยกันตามภาษาเพื่อนแล้วเพื่อนแต่ละคนที่เราคุยก็เพื่อนสนิททั้งนั้นเลยคนที่เราบอกไปอะค่ะคือที่เราบอกว่าเราเมากับเพื่อนคือเมาถึงเรื่องผู้ชายอีกคนนึงอย่างนี้กล่าวว่าเธอฉันไปเที่ยวกับเขานู่นนี่นั่นเพื่อนมันก็เลยออกมาแฉปะอ๋อไม่ค่ะก็เป็นฟิลเหมือนแบบนี่วันนี้ไปนี้นะไปนี่อยู่นี่อยู่นี่นะส่งให้เพื่อนดูเฉยๆอะไรประมาณนี้ไม่งั้นพี่ย้อนกลับไปค่ะรู้จักกับพี่โป๊กเมื่อไหร่คะเริ่มความสัมพันธ์เลยย้อนความสัมพันธ์กับพระเอกละกันค่ะพี่เขียนไม่ถูกคุยด้วยจริงๆแล้วก็ไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มเนาะนิดนึงก่อนรู้จักมาสักพักประมาณนึงแล้วประมาณนะครับเพราะว่ามันดูจากรูปแล้วรูปมันค่อนข้างที่จะเก่าใช่ไหมครับรูปไหนเอ่ยรูปหมายถึงรูปที่ออกมาตามข่าวคือที่อยู่ในห้องเชื่อนะครับอ๋อรูปคือรูปนั้นนะไม่ทราบนะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปนั้นไม่ได้เป็นคนถ่ายมาจากกล้องเรามาไม่ค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่รูปที่เราถ่ายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอ่ะไม่งั้นความสัมพันธ์กับพี่โป๊กคือเริ่มจากเมื่อไหร่ครับปีที่แล้วนะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าช่วงไหนไม่รู้จักกันได้ปีตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นพี่หมื่นแล้วใช่ไหมครับหรือว่าก่อนหน้านั้นตรงนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวได้ไหมคือไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่มแล้วจริงๆคือวันนี้ที่ออกมาพูดคือต้องการให้ทุกอย่างจบไม่อยากสร้างอะไรเพิ่มแล้วตรงนี้หนูขอแบบนิดนึงแล้วกันเนาะขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าอย่างไรว่าปีที่แล้วเขาทักหาหนูเลยโอ้ยังไงคะมาถึงมาเจอกันได้อะอย่างที่หนูบอกนะคะขอให้ตรงนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะก็เห็นว่าคุยกันมา5เดือนค่ะใช่ไหมครับอันนี้จากไหนเอ่ยเขาบอกว่าคุยกันมา5เดือนแล้วแล้วพี่โป๊กก็คุยกับเราก็คุยพี่โป๊กใช่ไหมครับก็คุยกันค่ะคุยกันตามที่บอกตามที่พูดว่ารู้จักกันเงี้ยค่ะคุยมันอยู่ในขั้นไหนอะคะเหมือนนี่มันใช้คำว่าเป็นคนรู้ใจหรือศึกษากันได้อยู่ที่เราคุยกับเขาครับภายใน5เดือนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็เป็นความรู้สึกดีๆแล้วกันตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันตามที่ดีๆนี่คือยังไงคะมีส่งหากันรักนะคิดถึงสวัสดีพูดได้เลยรู้สึกดีๆแบบไหนอะ
พี่เอาแชทไปอ่านเลยไหมได้หรอพี่ไม่ติดไม่ได้ไม่ติดไม่ไม่ก็คือคุยปีที่แล้ว5เดือนเราตกใจไหมครับไม่อยู่ดีก็ถึงคุยกับเราทั้งที่ตอนนั้นเขาก็มีชื่อเสียงถ้าเมื่อปีที่แล้วเขามีชื่อเสียงมากตกใจไหมเหรอคะก็ไม่ตกใจนะคือเราคืออย่างนี้หมวยคุยกับพี่เขาเนี่ยไม่ได้มองว่าพี่เขาคือใครเขาเป็นใครอยู่นะจุดนั้นในตอนนั้นเรามองแค่ว่าเขาคือชายคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งเราดูแค่นิสัยเราไม่ได้มองว่าภาพลักษณ์ชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆค่ะไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยตอนที่คุยกันระหว่างห้าเดือนหยอดจีบอะไรอย่างนี้ไหมจีบคือยังไงอะคิดถึงดังนอนหรือยังฝันดีนะต้องขนาดนี้ไหมอะพี่ไม่ในระยะ5เดือนที่บอกว่ามีความรู้สึกดีๆอะไรเราคิดไหมว่าพี่เขาจะจีบเราไหมจริงจังกับเราไหมเพราะเราก็ต้องรู้เพราะเขาคุยกับเรา5เดือนก็ไม่ความเป็นห่วงเป็นใยให้อย่างนี้ดีกว่าเป็นห่วงเป็นใยกันหนูไหมมันไม่ทราบว่าจะเรียกว่าสถานะแบบไหนอะไรยังไงก็เป็นความห่วงใยเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันแล้วกันเนาะหนูไม่ถามหรอคะว่าพี่มาคุยกับหนูตั้ง5เดือนเนี่ยพี่จะคุยกับหนูแบบไหนพี่น้องคนสนิทคนรู้ใจหรือยังไงไม่สงสัยหรอเขามาคุยกับเราตั้ง5เดือนอะไม่ได้ถามค่ะหนูรู้สึกว่าเรื่องความสัมพันธ์ในไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามมันขึ้นอยู่กับเวลาให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะค่ะแล้วก็มีเดือนนั้นเรามีใครไหมคะเรามีคบใครไหมคะอ๋อไม่มีค่ะไม่มีเราคุยกับพี่เขาคนเดียวก็แต่ออกไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ไหมครับก็มีบ้างค่ะแต่ก็ไปกันแบบมีไปเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บอกคนนี้ไหมคะมีบ้างพี่เขาโอนเงินให้กินไหมค่าอะไรคะหมื่นนึงฝากซื้อของค่ะไม่มีอะไรไม่ใช่ค่าตัวนะแล้วกระดาษทิชชู่นี่คืออะไรคะข้อกระดาษทางไปในแง่ไม่ค่อยดีค่ะเห็นเป็นตัวเลขออกมาที่เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแย่เหมือนกันนะคะพี่ลองนึกสภาพนะคนมาถามแม่เราแบบลูกเธอขายตัวหรอลูกเธอทำอาชีพขายบริการหรอหนูต้องรู้สึกยังไงเราได้อธิบายครอบครัวเราว่าไงบ้างคะก็คือคุณแม่รับรู้เรื่องราวที่ผ่านมาตลอดอยู่แล้วแหละแล้วคุณแม่เขาก็รับทราบมาตลอดว่ามันเป็นยังไงส่วนเงินหมื่นนึงพี่หนูบอกตรงเลยนะมันไม่ได้เยอะเลยอะคือพี่เขาแค่ฝากซื้อของแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรไม่ต้องฝากซื้อกระดาษทิชชู่ไม่ให้ค่ะไม่มันดูสนิทสนมกันมากจนแบบว่ากระดาษทิชชู่หมดนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรพี่คิดมากคือมันก็แค่แบบแค่ฝากซื้อของไม่ได้มีอะไรเอาไปที่ไหนครับไม่ฝากซื้อของไปที่ไหนหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไงถึงเอาไปให้ที่ไหนอันนี้พี่ถามพี่อยากรู้จริงก็เหมือนแบบจะเจอกันนี่แหละเขาก็แบบฝากซื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะฝากซื้อของแล้วไปที่บ้านนะเขาฝากแล้วเราฝากไปที่บ้านพี่จะได้ไม่ลำบากเอาไปให้แล้วกันเนาะไม่ขนาดนั้นแล้วเขามาบ้านเรามะมารับของที่บ้านเราปะไม่เจอข้างนอกเจอที่สาธารณะนี่แหละอย่างเราคุยกับพี่เขา5เดือนอ่ะคนรอบข้างรู้ไหมครับว่าเราคุยกับพี่เขามีบางส่วนที่รู้ค่ะเป็นเพื่อนสนิทคุณแม่อย่างเงี้ยรู้คุณแม่ทราบอย่างเพื่อนสนิทกับคุณแม่อย่างเงี้ยเขาทราบว่าเราคุยกันในสถานะยังไงก็บอกคุณแม่เหมือนเดิมไหมว่าเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็บอกคุณแม่ว่าคุยก็คุยพี่เขาน่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยเวลามีอะไรที่มันน่ารักเราก็กลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังประมาณนั้นเองค่ะแม่มีแม่เบื่อไหมคะห่วงอะไรอย่างงี้ไหมคะห่วงค่ะห่วงด้วยว่าพี่เขาก็เป็นคนของสังคมเนาะมันก็จะมีผลกระทบเราในอนาคตอย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นต้นกระทบค่อนข้างหนักเหมือนกันเนี่ยค่ะในแชทไลน์ที่มันหลุดออกมามันค่อนข้างทางแบบทำให้คนคิดเป็นเราในทางที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเรามองมือยังไงกันมาอันไหนเอ่ยที่มันดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคนคิดว่าที่ไลน์มันหลุดมาเพราะว่าเนื่องจากวันก่อนพี่โป๊บอกว่ากับเขาเป็นแค่พี่น้องกันคนก็รู้สึกว่าเราคนมองว่าเอ้ยเราเป็นคนปล่อยรู้สึกไม่พอใจกับคำที่ว่าเป็นพี่น้องกันมันก็เลยเริ่มจากที่เราคนเลยมองเราในแง่ลบตรงนี้เรารู้สึกยังไงครับรู้สึกแย่นะเพราะว่าจริงๆถ้ามันออกมาแค่ละลอกแรกที่ออกมาว่ามีข่าวกับพี่เขานะมันยังไม่มันคงยังไม่พังขนาดนี้แต่คือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทำอะไรแบบนี้ออกไปคือมันจบมันพังแน่ๆแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะทำด้วยไม่ค่ะก็คือไม่ทราบว่าใครที่เป็นคนทำ
อาจจะมีคนไม่พอใจหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบก็ไม่รู้ไปขัดขาใครเข้าหรือเปล่ายังไงก็ขอโทษไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะมีคนมองว่าเราทำอย่างนี้เพราะอยากจะตอบกระแสเขาดังไม่ค่ะรอดูได้เลยค่ะตอนนี้ไม่ได้รับงานในวงการเลยค่ะมีติดต่อเข้ามาก็ไม่รับค่ะรายการไหนเชิญไปก็ไม่ไปค่ะเพราะว่าไม่อยากให้คิดด้วยค่ะว่าเป็นเพราะกระแสตรงนี้เราถึงกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้และบอกตรงๆค่ะว่าไม่ได้อยากจะทำงานตรงนี้แล้วเพราะไม่อย่างนั้นเราก็คงพยายามอะไรมากกว่านี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราเงียบหายไปถือว่าข่าวมันมาแรงมากแบบเราออกจากงานใช่ค่ะก็คือมีการเรียกไปตักเตือนเนาะว่าแบบมันอาจจะทำให้ภาพลักษณ์องค์กรเสื่อมเสียทำให้เสียชื่อเสียงบริษัททั้งที่ไม่รู้ว่ามีสำนักข่าวไหนที่เขียนหรือเปล่าว่าทำงานที่ไหนอันนี้หนูก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าก็เข้าใจบริษัทแล้วเขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่เราก็เลยโอเคลาออกเองดีกว่าโดนตักเตือนจากเรื่องนี้เลยหรอใช่ค่ะแล้วก็เลยลาออกเองใช่ค่ะหลังจากเกิดเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของเราพี่โป๊กนี่ถือว่าจบเด็ดขาดเลยไหมคะหรือว่าจบกันมาก่อนหน้านี้แล้วหรือยังไงจริงๆถ้าพี่ไม่ขยี้ มันจะดีมากคือ จบมาก่อนหน้านี้ไม่ค่ะไม่แต่ก็ยอมรับว่าข่าวตรงนี้ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการเข้าใจผิดใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ยังคุยกันอยู่ไหมคะไม่ได้คุยค่ะพยายามอธิบายไหมคะว่าเราไม่ได้เป็นคนปล่อยอธิบายแล้วค่ะแต่เข้าใจว่าภาพที่ออกมามันก็ค่อนข้างยากที่จะเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่คือเราก็ได้พูดไปแล้วตอนที่เราพูดอธิบายเขาดูรับฟังเราไหมก็ฟังนะแต่เชื่อไม่เชื่ออันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าเราโทรไปเราติดต่อไปหาพี่เขาเหรอคะเปล่าค่ะพี่เขาติดต่อมาค่ะประโยคแรกที่เขาพูดคืออะไรคะที่เขาติดต่อมาหาถามเลยไหมคะว่าหนูเป็นคนปล่อยไลน์ไหมหรืออะไรไม่ถึงทำแบบทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเขาพูดได้ประโยชน์แบบนี้ไหมก็เป็นประมาณนั้นว่าแบบเอ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยพี่ไม่ใช่นะไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ทำนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบเข้าใจแหละว่ามันเชื่อค่อนข้างเชื่อยากอ่ะเนี่ยหนูเชื่อเลยพี่ๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์กันที่เชื่อหนูมันเสียงคนดูดังไหมคะความโทรมาหาเคลียวกราดดุดันโกรธอะไรอย่างเงี้ยเคลียวกราดโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขอพอเท่านี้นะครับวันนี้เดี๋ยวมีรายการต่อเพื่อนในเวทีเดียวกันกับเราก็ออกมาเหมือนออกมาแบบแชร์อะไรอย่างเงี้ยได้ละค่ะได้ละค่ะที่ไม่พอดีกับเราอีกตรงเนี้ยตอนที่แจ้งตรงนี้เพราะว่าในเนื้อข่าวมันเขียนว่าเป็นแฟนเก่าเราสองคนที่จะอันนี้พอทราบข่าวไหมคะว่าที่เข้ามาคอมเมนต์เราพอทราบค่ะเพิ่งทราบเมื่อวันก่อนนี่เองค่ะจะบอกอะไรจะอธิบายยังไงบ้างคะเพราะอย่างที่พูดได้เลยในที่พูดในรายการเฮอร์เดย์ไปเมื่อกี้เนาะกับคนกลุ่มนั้นเหมือนไม่ได้มีการติดต่อนานแล้วเราเลิกกันมานานแล้วเราจบกันไปนานแล้วไม่ได้มีการถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยซ้ำแต่พอมีข่าวนี้ออกมาเขาออกมาเหมือนไม่ทราบจริงๆว่าต้องการอะไรอย่างที่บอกว่าถ้าเคยทำให้ไม่พอใจทำอะไรให้เสียใจหรือไม่ถูกใจก็ขอโทษตรงนี้เลยแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันจบหมวยเชื่อว่าทุกคนเคยไม่ดีเคยมีอดีตที่ไม่ดีมาก่อนแต่วันนี้เราพยายามทำชีวิตเราให้ดีที่สุดแล้วเราไม่เข้าไปยุ่งกับพวกเขาแล้วแล้วก็หมวยก็ขอให้พวกเขาใครก็แล้วแต่ที่ต้องการจะออกมาแชร์หรืออะไรแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำเลยเสียใจไหมคะคนเคยรักวันนึงออกมาแชร์ค่ะเพราะหมวยคิดว่าวันนี้เราพูดแล้วทุกอย่างมันจะจบไหมครับไม่รู้ว่าคนอื่นจบไหมแต่หมวยจบค่ะแล้วความสัมพันธ์เรากับพี่โป๊กคือจบแล้วก็ถ้าพี่เขาได้ดูวันนี้แล้วและยังและเชื่อขึ้นมาบ้างก็คงได้เคลียร์กันแต่ถ้าพี่เขาก็ยังคิดเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรค่ะเราถือว่าเราได้เคลียร์ตัวเองแล้วตามนั้นค่ะตามนั้นคือยังรักเขาอยู่ใช่ไหมคะพยักหน้าก็ได้เดี๋ยวโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากถ่ายรูปเป็นมากถ่ายรูปถ่ายรูปพัชมนค่ะพัชมนยืนครับยืนมะเราอะมันจันทร์อะหวยจ๋าหวยต้องมีนะต้องมีนะ1 2 3 4 5โอเคมาพันหนึ่งเช้าเขาก็เลี้ยงมั้งนี่ค่ะม้วนค่อยๆแผ่นจากขวาไปนะคะกระชานี่เป็นยังเรียกเลยค่ะหมวยต้องนี่นะคะหลิมเรื่องที่หลิมถ้าขออนุญาตออกมาที่ไหนปีไปตรงนั้นเลยต้องอยากถ้ามีภาพนิ่งเกิดอะไรขึ้น
มันก็ไม่เครื่องใหม่เลยนะเนี่ยหวยต้องขึ้นกันนะต้องมีขึ้นต้อง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 ขึ